ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะตั๊กสิริพรไม่แคร์ดราม่าหอมแก้มปากกิ๊กพร้อมเผยความในใจแม้ว่าจะอยู่ในวงการบันเทิงมานานหลายปีแต่ความฮาและความสนุกสนานยังคงไม่เปลี่ยนไปสำหรับตั๊กสิริพรอยู่ยอดหรือที่หลายคนรู้จักกันดีว่าตั๊กลีลาทำได้ทุกหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นพิธีกรหรือนักแสดงตั๊กสิริพรยังเป็นกรรมการในรายการเพลงต่างๆอีกด้วยและเป็นอีกหนึ่งซีซั่นสำคัญในรายการกิ๊กดูและเป็นสิ่งที่ทำให้ตั๊กสิริพรมีความสนิทสนมกับทางด้านป่ากิ๊กจนเล่นมุกใส่กันแรงๆไม่มีใครโกรธกันจริงแม้ว่ารายการจะดูเถียงกันบ่อยแต่ก็เป็นเพียงการแสดงเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นเพราะในชีวิตจริงตั๊กสิริพรมีความรักและเคารพป่ากิ๊กเป็นอย่างมากโดยล่าสุดได้ออกมาโพสต์ถึงป่ากิ๊กว่าพี่ไม่ออกเยี่ยวไม่ออกก็คนนี้พี่ผ่านปัญหาทุกปัญหาในชีวิตนี้ได้เพราะคนนี้รักที่สุดsumo geek หลังจากนั้นหนูเล็กก่อนบ่ายก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยเช่นกันว่าหนูก็รักด้วยค่ะ